สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแหมไม่เจอกันตั้งนานเลยอาลีอยากจะบอกว่าอาลีคิดถึงเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะคิดถึงอารินบ้างหรือเปล่าถ้าใครคิดถึงอารินเนี่ยก็บอกมาได้เลยนะคะตอนนี้บอกเลยว่าอารินเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยมากๆเลยนะเพราะว่าพวกเราทั้ง2คนเนี่ยต้องเลี้ยงลูกการดูหน้าตาตอนนี้สิแต่ถามว่าทำหน้าแบบนี้เนี่ยเหนื่อยขนาดนี้มีความสุขมั้ยอารินจะบอกว่าอารินมีความสุขมากๆเลยนะคะที่มีลูกถึง3คนแล้วเป็นแฝดด้วยแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็คงจะต้องเหนื่อยนิดนึงอะนะเพราะว่าคือแฝด3เนี่ยก็ไม่ใช่เลี้ยงง่ายๆเลยนะคะตอนนี้อลินก็ให้นมจนแบบว่านมแบนไปหมดแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยไอเดนเขาก็พยายามทำงานแล้วก็หาเงินมาให้ครอบครัวเราอยู่นะคะกำลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอีกแล้วด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยอลินบอกเลยว่าเงินแสนนึงที่อลินกำลังมีตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างล่อยหล่อไปหมดแล้วนะคะแต่ด้วยความที่มีลูกถึง3คนและดูขนาดบ้านนะตอนนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าไม่สามารถบรรจุคนทั้งหมด5คนไว้ได้แน่ๆดีที่ว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆนั้นก็ยังจะตัวเล็กอยู่นะคะก็ยังไม่เปิดพื้นที่มากเท่าไหร่แต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่แล้วก็ขยับขยายมากยิ่งขึ้นนะคืออย่างน้อยเนี่ยเขาต้องมีห้องกันแหละแต่อันนี้ก็มานั่งคิดดูแล้วนะว่าห้องนอนอ่ะจะต้องมีอย่างน้อยเพิ่มขึ้น2ห้องเพราะว่าเด็ก2คนเนี่ยเป็นผู้ชายก็คือจะต้องหาห้องให้เด็กผู้ชายทั้ง2คนนะคะอาจจะแยกเตียงกันแล้วก็ห้องเด็กผู้หญิงคนนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำงานนะคะเพื่อหาเงินมาให้ครอบครัวของเรานั่นเองส่วนไอเดนตอนนี้เนี่ยแต่งเพลงไปได้หลายเพลงมากๆเลยนะคะแล้วก็กำลังรอเงินจากต้นสังกัดอยู่บอกได้เลยว่าเพลงที่ไอเดนแต่งนั้นดังแทบทุกเพลงเลยทุกคลื่นวิทยุแล้วก็ตาม YouTube ต่างๆเนี่ยก็จะต้องเปิดเพลงของเขาฟังนะคะโดยเฉพาะเพลงที่เคยแต่งให้อลินเนาะตอนนี้กลายเป็นระดับตำนานไปแล้วด้วยและกำลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหาเรารอบนี้เนี่ยถ้าได้เงินมาแล้วปุ๊บอลินคิดว่าเราสองคนจะต้องซื้อบ้านแล้วล่ะค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้อยู่ไม่ได้แล้วจะแม่เล็กเกินไปนะคะไม่พอสำหรับคนหลายๆคนอย่างแน่นอนเลยเนี่ยแล้วก็มีครอบครัวแล้วเนาะก็สร้างให้มันดีไปเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยผมไอเดนก็ต้องทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนี่แหละแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นหรอกแต่อลินเนี่ยสีดื้อบอกว่าให้ใช้เงินบ้านผมซื้อไปก็ไม่เอาหญิงในศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วก็ต้องหาเงินซื้อบ้านเองแต่ไม่เป็นไรผมเข้าใจเธอดีเพราะว่าเธอคือผู้หญิงที่ผมรักที่สุดตอนนี้เนี่ยผมมาที่บาร์แห่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาเล่นดนตรีให้กับคนในร้านนี้เขาได้ฟังกันเป็นการโปรโมทเพลงอีกทางนึงด้วยเพลงที่ผมจะเล่นในวันนี้ในร้านแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ผมเคยแต่งให้อลินนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆยังจำกันได้อยู่หรือเปล่า เดี๋ยวนะ คือทุกคนจำผู้หญิงคนนี้ได้ไหมอ่ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามาเป็นคนแรกๆเลยนะที่มีซีรีส์ของอลินซึ่งเธอเนี่ยรู้สึกว่าจะเคยชอบน้องชายของผมมากๆมาก่อนแล้วก็โดนอลินแย่งไปนะครับโอ้โหไม่เจอกันนานเลยเหมือนเธอเนี่ยจะชอบฟังเพลงของผมแล้วคงเศร้ามากๆนะครับที่เธอเคยโดนแย่งคนรักไปอันนี้เนี่ยก็น่าสงสารเธอเหมือนกันแต่ก็ทำไงได้ล่ะในเมื่อเธอนั้นเคยดูถูกอลินไว้สารพัดแล้วก็เคยรังแกเคยตบหน้านางแล้วก็เคยทำลายร่างกายอลินด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเธออยู่เฉยๆก็คงไม่โดนแบบนี้หรอกถามว่าน่าสงสารไหมน่าสงสารแหละแต่ทำยังไงได้ล่ะการตามสนองเธอซะแล้วดูดิหน้าคนนี้เขาเศร้ามากเลยอ่ะโอ้น่าสงสารนะเนี่ยบอกได้เลยว่าร้านนี้เนี่ยมีสาวสวยเยอะมากๆเลยแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่สนใจหรอกนะเพราะว่ายังไงเนี่ยผมก็รักแค่อลินคนเดียวเท่านั้นแหละจากที่ผมเคยจะชูไปเนี่ยหลังจากที่ต้องง้อเธอไปนั้นผมเข็ดมากๆเลยและผมก็จะไม่ทำมันอีกแน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเล่นดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็คงจะต้องกลับบ้านเลยแหละคนอื่นผมไม่สนใจหรอกดูนางพยายามบอกว่าเสนอตัวดูพยายามเสนอหน้ามานะแหมอยากจะให้เขาสนใจละสิโอ้โหสาวเยอะมากพ่อหนุ่มสาวลุมล้อมมากๆอ่ะขอบคุณทุกคนที่มาฟังดนตรีของผมในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะผมอาจจะต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าภรรยาแล้วก็ลูกๆผมกำลังรออยู่ขอบคุณที่รับฟังนะครับทุกคนไปจ้ากลับบ้านโอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยกลับมาถึงบ้านแล้วครับทุกคนตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ายายตัวแสบของผมเนี่ยอยู่ที่ไหนคุยกับไทยเพลินเลยแล้วก็นั่งทำงานอยู่นั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยอลินก็เริ่มรับงานน้อยลงแล้วแต่ว่ายังมีคนหลายๆคนเนี่ยจ้างเธออยู่นะเพราะว่าต่อให้เธอเนี่ยคลอดลูกออกมายังไงเธอก็ยังหุ่นดีเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวโอ้ยเด็กๆอย่าร้องไห้นะคะคุณแม่มาแล้วมาเปลี่ยนผ้าอ้อมมานะไอเดนช่วยอลินหน่อยค่ะตอนนี้อลินไม่ไหวแล้วค่ะโอ้โหแฝดสาวนี่ไม่ได้เลี้ยงง่ายๆเลยนะทุกคนทำเล่น
คือตอนนี้เนี่ยอลินคิดว่าคงต้องรีบซื้อบ้านแล้วล่ะค่ะเพราะว่าก่อนที่เด็กๆจะโตอลินคงต้องมีบ้านใหม่ก่อนแหละไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหบ้านหลังเล็กแค่นี้คงไม่พอคนแน่นอนเลยล่ะหุ้ยหุ้ยทุกคนเด็กโตแล้วคนหนึ่งโอ้ my god โอ้โหไล่เรียกกันมาติดๆเลยค่ะคุณขาอลันเนี่ยจะให้เป็นเด็กที่ค่อนข้างขี้เล่นนะคะเขาจะชอบเสียงหัวเราะมากๆเลยแหละหุ้ยแล้วเราก็ครบแล้วนะคะคนสุดท้ายจะให้เป็นคนที่น่าเข้าหาละกันนะคะโอเคแล้วเด็กเราทั้ง3คนเนี่ยก็มาอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขากันหน่อยดีกว่าคือตอนนี้เนี่ยอลินว่าก่อนที่เราจะไปซื้อบ้านใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เด็กกันก่อนดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะตาแชมอุ๊ยน้องอลินคะคิดถึงมากๆเลยเป็นยังไงบ้างสบายดีมั้ยคะอลินสบายดีค่ะคือตอนนี้เนี่ยคลอดแล้วรู้สึกว่าหุ่นดีเหมือนเดิมเลยนะก็อลินก็ออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนี่แหละค่ะแต่วันนี้เนี่ยอลินก็มีเรื่องให้ช่วยนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยแต่งตัวยังไม่ค่อยโอเคเลยปะแชมช่วยหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวอีฉันเนี่ยจะจัดการให้อย่างงามเลยมาค่ะอลิสนะคะลูกสาวคือพ่อกับแม่เนี่ยสีออกแบบว่าน้ำตาลอ่อนๆ นะคะเราจะให้น้องสีอะไรดีล่ะเอาสีนี้แล้วกันเนาะทำให้น้องหน้าดูหวานขึ้นนะคะหรือสีนี้ดีไอชุดน่ารักไปหมดเลยนะเนี่ยพูดถึงโอเคอันนี้แหละน่ารักมากส่วนคนต่อมาอุ้ยเขาสอนให้แต่งหน้าไงเนี่ยลูกโอ้ดูน่ารักมากอ่ะและด้วยความที่เขาเป็นฝาแฝดกันเพราะฉะนั้นอีกคนนึงก็จะต้องเหมือนนะจ๊ะหน้าหล่อทั้งคู่เลยนะเนี่ย น้ำเงินหรือเหลืองเอาน้ำเงินแล้วกันเนาะเอ้ยแต่เหลือนี้เอ้ยเอานี้ดีกว่าน่ารักเก่งดำนี่ยังไงปรับโฉมลูกกันหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นอลิสอลันนะคะแล้วก็ไอดีนั่นเองแหมโอเคค่ะไปเลยกันเลยโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมมีเงินพอที่จะซื้อบ้านได้แล้วเรามีเงินเป็นล้านเลยอลินปะไปดูบ้านใหม่กันดีกว่าต้องย้ายแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันไม่พอแล้วนะคะมาแล้วค่ะบ้านใหม่ของพวกเรานะคะไหนมาดูซิว่าลักษณะบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงเด็ก3คนเนี่ยจะมีที่อยู่พอไหมเอ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะเป็นบ้านที่อลินซื้อเองหลังแรกเลยนะคะทุกคนอลินกับไอเดนเนี่ยก็ทำงานหาเงินอยู่กันมาหูสวยมากๆคือบ้านเนี่ยเป็นสไตล์แบบค่อนข้างโมเดิร์นนะคะมีสระว่ายน้ำข้างหน้าบ้านด้วยแล้วก็รอบบ้านเนี่ยมีต้นไม้ต้นใหญ่ปกคลุมเยอะมากๆเลยซึ่งมองแล้วเนี่ยสบายตาสุดๆพร้อมกับรถอีก2คันนะคะที่เป็นรถของอลินแล้วก็ไอเดนนั่นเองมาเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านกันเลยดีกว่านะว่าข้างในบ้านนั้นจะมีอะไรบ้าง นะคะทุกคนโอ้โอ้การตกแต่งของที่นี่เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะมีสระน้ำหน้าบ้านด้วยมันเป็นบ้านที่อะไรใฝ่ฝันมาเลยแหละโอ้ส่วนในบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าสวยขนาดไหนอันนี้แค่เฉพาะโซนห้องครัวนะคะทุกคนน่าทำกับข้าวมากๆเลยแหละแม่เดี๋ยววันนี้แม่จะโชว์ฝีมือทำอาหารให้ลูกๆได้ดูนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยอลินขอนำเสนอเลยเพราะว่าตรงนี้นั้นเป็นห้องที่เอาไว้ใช้สำหรับทานอาหารครบครอบครัวเลยนะคะและตรงนี้เนี่ยเป็นมุมของครอบครัวของเรานะคะเป็นห้องนั่งเล่นนั่นเองแล้วก็เตาผิงสุดหรูเห็นแล้วอบอุ่นขึ้นมาทันทีเลยแหละแล้วก็มีทีวีจอใหญ่นะคะมีเครื่องดนตรีให้เล่นต่างๆมากมายและห้องนี้ก็คือห้องนอนห้องแรกจริงๆแล้วอลินยังไม่ได้เลือกนะคะว่าจะนอนห้องไหนบางครั้งไอเดนน่าจะทำงานหนักก็ให้ไอเดนนอนห้องนี้ไปก็ได้นะคะแล้วก็นั่งทำงานไปด้วยส่วนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องสีชมพูก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นห้องของอลินดีไหมหรือว่าจะให้เป็นห้องของอลิสส่วนอันนี้เนี่ยเป็นโซนของห้องทำงานนะคะทุกคนที่เราสามารถเข้ามาเรียนแบบว่าเป็น e-learning ได้นะคะเด็กๆ เผื่อเราติดโควิดแล้วก็ไปโรงเรียนไม่ได้จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เรียนอะไรแบบนี้ก็มาเรียนที่ห้องนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นโซนห้องนอนนะคะที่เป็นเตียงคู่คืออลินเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะทุกคนห้องน้ำแบบนี้เนี่ยมันดูดีแล้วก็ดูน่านั่งน่าแช่น้ำแล้วก็น่าแบบใช้เวลาว่างในห้องน้ำมากๆเลยอ่ะส่วนห้องข้างๆนี้ไม่ต้องสืบเลยว่าเป็นของใครก็เป็นของอลันแล้วก็ไอดีนั่นเองนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายทั้ง2คนนะคะนอนห้องเดียวกันไม่เป็นไรแล้วก็มีเตียงด้วยแต่คอมเนี่ยอาจจะต้องดูอีกทีนึงนะว่าจะยกไปข้างล่างหรือเปล่าเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเด็กๆแอบเล่นกันอลินก็แย่เลยสิคะเพราะว่าเขาต้องไปเรียนด้วยนะไอเดนคะอลินว่าเราเนี่ยก็ควรจะต้องหาพี่เลี้ยงเด็กไว้สักคนนึงนะคะเอาไว้ดูแลเด็กๆแล้วกันเนาะ
ได้เลยค่ะปาลินผมไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวผมจะจัดการหาพี่เลี้ยงเด็กให้เด็กๆเองนะโหคือภาพนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือไอเดนเนี่ยเป็นพ่อที่น่ารักมากๆเลยนะคะตัวเด็กๆเนี่ยก็เหมือนจะมีความสุขกันมากๆเลยนะคะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยแหละก็คือจุดเริ่มต้นของครอบครัวของผมนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างมีความสุขกับเจ้าตัวเล็กพวกนี้มากๆเลยหวังว่าเราเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่นี่ได้นะหลังจากนี้เนี่ยผมคงจะต้องพาเจ้าตัวเล็กทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเรียนที่โรงเรียนแล้วแหละแต่ก่อนอื่นเลยต้องจ้างพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็ฝึกสอนพวกเขาก่อนนะครับทุกคนนี่เลยเจ้าตัวเล็กสะอาดแล้วนี่คือท่าเต้นใช่ไหมลูกมาร่วมจอยปาร์ตี้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคือแต่รู้สึกว่าตอนที่ไอเดนเขาไปทำงานเนี่ยยังไงดีล่ะคือรู้สึกว่าเขาจะไปเจอกับยายลิลิตนะทุกคนคนจำยายลิลิตได้ใช่ไหมคะคือคนนั้นเนี่ยอลินไม่ค่อยชอบเลยแต่พยายามจะคิดแล้วกันนะว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกยังไงแล้วก็ต้องเชื่อใจแฟนของเราถูกต้องนะคือเต้นอะไรกันขนาดนั้นนะแล้วดูท่าทุกคนคือท่าเหมือนกันเลยคืออะไรค่ะเขาไปสั่งสอนให้เต้นแบบนี้ลูกเฮ้ยทุกคนเราเห็นเหมือนกันใช่ปะอะไรคือนางมาบ้านฉันทำไมคือดูหน้านางดิคือเหมือนนางจะมาแก้แค้นอะคือตอนนี้อลินมีครอบครัวแล้วนะแล้วคืออย่างตอนนั้นน่ะเอเดนอลินก็ไม่ได้ยุ่งแล้วนี่ทำไมนางจะต้องมาด้วยอะอลินก็กะว่าอยู่แล้วแหละว่านางจะต้องมาอย่างว่าแหละไอเดนทุกวันนี้เนี่ยยิ่งทำงานก็ยิ่งดังมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วอลินก็คิดเหมือนกันนะว่าผู้หญิงกับไอเดนเนี่ยเขาก็คงจะเข้ามาหาเรื่อยๆแต่คิดว่าไอเดนก็คงไม่ได้ยุ่งกับเขาหรอกแล้วไอเดนเนี่ยมาทำไมอะแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่หรือว่าไอเดนบอกกันแน่ยังไงแล้วเนี่ยอลินคิดว่าไม่ได้แล้วล่ะเรื่องนี้นั้นอลินคงจะต้องจัดการอะไรบางอย่างให้เด็ดขาดให้ได้โอ้โหนางมายืนแอบมองข้างกระจกเลยอ่ะขอโทษนะลิลิตตอนนี้เนี่ยฉันไม่รู้นะว่าเธอต้องการอะไรกันแน่แต่บอกเลยนะว่าบ้านฉันน่ะไม่ต้องการต้อนรับคนอย่างเธอเธอกลับไปซะเถอะคือผู้ขายเลยไม่ชัดอีกหรอแกไม่มีสิทธิ์นะนะอรินนางอ้วนขอโทษนะลิลิตตอนนี้เนี่ยฉันน่ะไม่อ้วนแล้วเพราะว่าฉันดูแลตัวเองแกน่ะหาเจียมกลาหัวไว้ซะบ้างเถอะแล้วก็กลับไปอยู่ในที่ของตัวเองที่เนี่ยมันบ้านของฉันถ้าแกไม่ออกไปฉันจะเรียกตำรวจจับนะแต่ฉันไม่ได้มาหาแกนางอรินฉันมาหาคนที่ฉันแอบชอบกันหานั่นก็คือไอเดนโอ้ยแกยังไม่ชัดเจนหรอฉันกับไอเดนแต่งงานกันแล้วแล้วเราก็มีลูกกันแกจะมาทำบาปไปเพื่ออะไรตอนนี้ฉันกับไอเดนอะไม่ได้มีอะไรกันแล้วแกก็กลับไปหาไอเดนซะสิแต่จริงๆแล้วฉันว่าไอเดนเขาก็คนเล่นๆกับเธอเท่านั้นแหละเขาคงไม่ได้จริงจังกับเธอหรอกแกไม่มีสิทธิ์มาพูดกับฉันแบบนี้นะนางอารินฉันมีสิทธิ์พูดกับใครก็ได้ถ้าอยู่ในพื้นที่บ้านของฉันฉันไม่ไปยุ่งกับแกตั้งนานแล้วแต่แกควรจะกลับไปได้แล้วนะแกไม่ควรมาอยู่ที่นี่เฮ้ยดูหน้านางดิคือเหมือนนางไม่ชอบเรามากๆนะคะเพราะว่าเราไล่เขากลับบ้านไปดีกว่าลิลิตแกกลับบ้านไปเถอะฉันไม่ต้อนรับฝากไว้ก่อนถึงนางอารินฝากไว้แล้วอย่าลืมมาเอาคืนแล้วกันนะโอ้ยไอเดนกว่าอารินจะไล่นางลิลิตไปได้เนี่ยก็ทำมันเหนื่อยเหมือนกันนะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้หรอกนะผมไปเจอเขาตอนที่ผมไปเล่นดนตรีโปรโมทเพลงของผมเองนะแต่ว่าผมก็คุยกับเขาชัดแล้วนะว่าผมไม่ได้สนใจหรอกขอให้คุณเชื่อใจผมนะอลินเพราะว่ายังไงเนี่ยผมก็มีคุณแค่คนเดียวนะครับฉันรู้ค่ะแต่ฉันก็แอบหึงคุณไม่ได้หรอกนะเอาเป็นว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเพราะว่ายังไงเนี่ยผมก็มีแค่คุณคนเดียวไว้ใจผมนะครับอลินฉันรู้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้ฉันไว้ใจคุณมากๆแล้วแหละหวังว่าครั้งนี้เนี่ยก็คุณคงต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าคุณน่ะหล่อที่สุดเลยเนี่ยแหละค่ะชีวิตของอลินก็เป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนครั้งนี้เนี่ยอลินก็มาอัปเดตชีวิตให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะว่าชีวิตของอลินนั้นเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยมีความสุขมากๆเลยกับไอเดนแล้วก็เด็กๆทั้ง3คนนะคะถึงแม้ว่าอลินจะยังไม่ชินและมีความรู้สึกว่าการดูแลเด็กๆเนี่ยมันยากซะเหลือเกินแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้อยู่กับคนที่เรารักเราก็มีความสุขนะคะตอนนี้อลินมีบ้านหลังใหญ่โตมากๆเลยแล้วก็มีชีวิตที่ดีมากๆเลยด้วยแล้วก็มีผู้ชายที่อลินรักแล้วก็ยังมีลูกอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอลินเนาะยังไงเนี่ยอลินก็จะมาอัปเดตชีวิตของอลินให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอีกสักพักนึงเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะคงเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นเด็กที่ดีอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะอลินหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะยังไม่ลืมอลินนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรอลินก็จะเอามาบอกเพื่อนๆเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ใหม่ๆของนางเจ้าของช่องคนนี้เขาด้วยนะเพราะว่านายมีโปรเจกต์ที่จะทำแล้วนะคะและถ้ารักอลินก็อย่าลืมอลินกันนะติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่แน่นอนค่ะส่วนครั้งนี้อลินไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ
บอกเลยว่าแฮปปี้มากแม่